คนะครับวันนี้นะครับก็กำลังทำเตาก่อเตานะครับวันนี้ตั้งแล้วนะครับทั้งวันทั้งคืนนะครับ24ชั่วโมงครับใครมีใจก็เข้ามาช่วยนะครับผมนะดูแล้วกันนะครับตอนนี้อาจารย์เสรีก็มาแล้วนะครับนี่ไม่ติดแล้วใช้ดินตรงนี้ดีหน่อยไม่ติดแล้วนะครับเอาทรายมาลงหลายคันเหลือเกินนะครับไม่ติดแล้วทรายไม่ติดนะครับผมนะอาจจะร่วมนะครับผมนะบริจาคทรายก็ได้เหมือนกันนะครับใช้หลายคันรถอยู่นะครับในเต็นท์นะทรายนะครับเพราะในเต็นท์ก็จะเททรายแล้วนี่อาจารย์เสรีมาแล้วนะครับนอนนี่อยู่นี่นะครับผู้ปั้นคนเดียวและหนึ่งเดียวนะครับไม่มีใครปั้นเลยเริ่มเอาแมคโครมายกนะครับผมแมคโครนี่เท่าไหร่ 7,000 ใช่ไหมที่บอกมายกนะครับ 7,000 นะแมคโครนะดูแล้วกันนะครับผมมายกมาทำนะครับมาเขี่ยพื้นที่นะบอกแล้วนะทุกอย่างนะก็คนที่จองวัตถุมงคลไว้นะครับผมแล้วก็อนุโมทนาบุญแล้วกันนะครับก็มีส่วนร่วมในการทำนี่หมดนะครับนะเอามาทำกันนะครับคืองานนะครับ20-23ก็จริงแต่ว่าเราเริ่มทำก่อนนะครับเพราะว่าในการเผาเนี่ยต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างที่จะสูงนะครับสถานที่นะครับค่อนข้างที่จะกว้างขวางนะครับกว้างเลยนะเผานี่จะประมาณกี่คืนนะจันประมาณ5-6คืนได้นะกว่าจะสุกนะสองวันสามคืน2วัน3คืนแหละครับแต่ว่าจะเริ่มก่อเตาก่ออะไรก่อนเนาะก่อเตาก็สำรอกก่อนนะครับก็เริ่มเผาสำรอกเพราะไม่งั้นไม่ทันไม่งั้นไม่ทันแน่นะครับวันที่21ไม่ทันนะครับ20ก็20รออะไรอาจารย์อ่ะบอกก่อน20รออะไรก็รอกระทาวุธกับกระบองอ่ะ20ใครมาวันที่20ก็จะได้รอกระทาวุธกับกระบองนะครับผมนะก็จะเค้าจะเคาะพิมพ์นี่ประมาณกี่โมงคาดว่าเทเสร็จปั๊บประมาณกี่ทุ่มอาจารย์จะเทกี่โมงก็แล้วแต่อาจารย์ก็คือเลิกผมก็น่าจะเย็นๆน่ะดีมากเย็นๆดีกว่านะมันจะได้ร่มเย็นเป็นสุขนะก็น่าจะมาสักทุ่ม2ทุ่มก็ได้เคาะแล้วนะใช่เพราะว่าผมจะสวดที่21ก็21ก็วันที่2 21นี่ก็เป็นส่วนไหนนะอาจารย์ส่วนลําส่วนองค์แล้วก็เศียรอ๋ออย่างงี้แล้วก็ครับแล้วก็ซุ้มด้วยแล้วก็ซุ้มก็วันที่2กันวันที่2นี่เยอะนะวันที่2เยอะแล้ววันที่3อาจารย์วันที่3ก็มียอดอ๋อส่วนยอดที่ว่าเสียบหัวออกวันที่3คือยอดนะ20 21 22นะครับผมนะแล้วก็23ก็คือเป็นวันที่เก็บรายละเอียดนะครับผมนะแล้วก็แต่งที่เดี๋ยวก็ขนไปแต่งที่ช่างแต่ว่าจะแต่งกระบองก่อนแต่งกระบองอ๋อผมทำไป2ชุดอ๋อเข้าใจแล้วเพื่อปิดทองเพื่อให้เอาไว้นี่ใช่ให้มาปิดทองก็คือกระบองทำไว้2ชุดเพื่อให้คนได้ปิดชุดที่ปิดทองก็เอาไว้ที่สำนักโอเคไว้ทุกคนได้ปิดก็เป็นกระบองปู่นะครับที่ว่าแก้วสำนักที่อยู่ตรงกลางเนี่ยเอามาตั้งไว้นะก็เดี๋ยวได้ดูแล้วกันนะกระบองคือวันแรกเลยคือกระบองเลยเพราะเราต้องหล่อกระบองก่อนเพื่อให้ตั้งเพราะ21คนจะได้มาปิดทองที่กระบองแล้วก็ต้องเสียนปู่เสียนปู่ก็จะเป็นเสียนแท้ๆจริงๆเสียนนี่จะเป็นวันที่2ก็ใครจะรอดูก็ได้นะครับนี่คือทีมงานช่างนะครับผมนะมืออาชีพนะครับนะดูแล้วกันนะครับอันนี้เตาสีพึ่งนะครับต่อไฟกันครับอยู่กันจนดึกนะครับผมนะดูนะครับทุกอย่างสวัสดีครับผมอันนี้ช่างนะครับผมนะช่างหล่อทีมงานนะครับทีมงานนะของอาจารย์เสรีท่านนะครับผมได้ดูแล้วกันนะครับเอาแมคโครมายกเลยนะครับนะก็ขอบคุณแล้วกันนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับผมเตรียมงานกันนะครับผมทั้งวันทั้งคืนนะครับผมบอกว่าจะมากันกี่โมงครับมึงจะมากี่โมงก็แล้วแต่นะครับผมนะก็ถามกันแล้วแหละนะครับนะวันนี้เดี๋ยวข้าวเดี๋ยวมาส่งนะอาจารย์นะไม่ต้องกลัวข้าวเดี๋ยวผมมาส่งตอนนี้แม่กำลังทำข้าวอยู่ไม่ต้องกลัวของกินเพียบเหล้ามีคนเดียวใช่ไหมเอาเดี๋ยวหาเหล้าขาวไว้เหล้าสีไม่กินเหล้าหงทองไม่กินเลยหงกินได้ได้ผมเอาหงให้โอเคเอาหงกินได้ไหมเดี๋ยวผมเอาขวดเดียวพอนะเดี๋ยวทำงานไม่ไหวนะเบิกวันละขวดชิบหายแล้วถ้าเราสองขวดเดี๋ยวบันไลเลยคนเดียวคนนี้ก็ไม่กินคนที่กินไหมไม่กินก็มีแต่พวกนั้นกินนิดๆอ๋อกินนิดๆหน่อยอันนี้เขาบอกว่าทำแบบไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยกี่วันเนี่ยหลายวันไหนเราสัมภาษณ์หน่อยกี่วันแล้วเป็นสิบแล้วเป็นสิบวันไม่ได้หลับไม่นอนนะครับเร่งให้ทันงานมาตลอดอยู่ตลอดนะครับทั้งวันทั้งคืนนะครับผมนะห้องน้ำ10ห้องนะครับกูว่าน่าจะพอนะดูนะครับผมเนี่ยถ้าไม่พอมันก็ขี้กันในป่านะครับผมห้องน้ำไม่เยอะครับในป่ามีครับมันไปขี้กันกลางห้องนาเลยนะมีจอบไว้ให้เดี๋ยวกูจอบให้อีกไม่พอนะครับอันนี้พี่บีเหินนะครับผมนะพี่บีเหินนะบีเหินกลับไหมวันนี้กลับครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาใหม่มาใหม่นะมานะอีแฮนะไอ้ที่หายไม่ใช่หายชิบหายพรุ่งนี้มา10คนนะครับก็ขอบคุณแล้วกันไม่รู้ทีมงานจากไหนโทรมานะครับมาร่วมกัน10คนเป็นทีมงานช่างนะครับมาอยู่2วันนะผมได้สดเมื่อกี้นะครับโทรเข้ามาติดต่อนะสอยเลยนะครับผมนะว่าขาดคนนะครับก็มาช่วยกันเกลี่ยทรายนะครับผมจะเอาทรายมาลงเพื่อให้ทุกคนเนี่ยนะครับได้เดินไม่แฉะกันนะครับผมนะตอนแรกวันนี้แปลกมากฝนมามืดเลยนะครับมาปั๊บฝนไม่ตกเลยฝนหายเลยนะตอนแรกที่ฝนมาเลยนะครับราชบุรีนะครับตรงนี้ไม่ตกนะครับตกไหมผมมาปั๊บตอนแรกผมมามืดมาแล้วนะครับผมมาไม่ตกจริงนะครับผมลงมาปั๊บฝนตกไหม
ไม่ตกครับไม่ตกครับตอนแรกผมไม่อยู่ตอนแรกมาว่าไม่งั้นเกียร์ไม่ได้แน่ครับผมลงมาผมไม่ตกจริงครับไม่ตกจริงนะครับผมรอบนะครับตรงนี้ไม่ตกดูท้องฟ้านะครับราชบุรีตกรอบเลยครับมีแองเนี้ยนะครับไม่ตกนะไม่ตกครับเพื่อเว้นให้เราทำงานกันนะครับก่อเตานะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงนะครับที่บอกนะขนาดยังไม่ได้บวงสรวงนะใครจะมาร่วมพิธีก็เป็นพิธีของยักษ์นะครับผมบอกก่อนนะครับไม่มีพิธีสงฆ์นะครับมีแต่ยักษ์นะครับผมเป็นเจ้าพิธีคนเดียวนะครับในที่นี้นะอันนี้ดูการยกแมคโครนะครับยกรถแมคโครนะครับผมนะก็ดูแล้วกันนะครับในการหล่อนะครับผมถ้าเกิดเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะหล่อแบบนี้นะครับง่ายๆนะครับเม็ดละล้านครับใช่ไหมอาจารย์ตีไปเม็ดละล้านนะครับอันนี้ประมาณ6เมตรนะครับแล้วอาจารย์ทำนะครับความใหญ่โตนะครับผมเนี่ยก็บอกว่า10ล้านนะครับ10ล้านนะครับผมเนี่ยงบประมาณในการหล่อครั้งนี้นะครับแล้วในการจัดพิธีนะครับเป็นงานใหญ่อลังการนะครับแต่ว่ามาร่วมนะครับมาร่วมนะครับเพราะผมทำใหญ่จริงนะครับผมทำใหญ่จริงนะเล็กๆไม่นะครับใหญ่ๆคุณตวีทำนะครับเสียเงินไม่ว่านะครับอย่าเสียหน้านะครับวัตถุมงคลที่ออกมาถามว่าไปไหนครับเงินอาจารย์เอาไปไหนครับเอามาที่นี่แหละครับผมเนี่ยเอามาลงที่นี่ครับดินนะครับที่ถมกันนะที่เห็นนะครับไม่รู้เท่าไหร่นะครับผมเนี่ยประมาณเกือบ3ล้านนะครับที่ดินนะครับที่ถมที่ตรงนี้นะครับ5ไร่นะครับผมเร่งถมนะครับเกือบ3ล้าน2ล้านกว่าบาทนะครับผมเนี่ยแถมตรงนี้อีกนะครับรวม10ล้านนะครับเงินก็ออกจากวัตถุมงคลนะครับแล้วก็ทางช่องนะครับ Facebook ผมนะครับผมมาลงนี่หมดนะครับผมไม่ได้เอาเงินไปดงไปแดกหาอะไรนะครับทุกคนแม่งบอกอาจารย์ขุนกวีแม่งไอ้เหี้ยนะเอาเงินมาจากไหนนะครับผมนะก็ออกวัตถุมงคลนะครับผมนะก็มีลูกศิษย์ลูกหานะครับร่วมให้นะครับผมนะหรือว่ารับสิทธิ์นะครับที่บริจาคใส่ตู้หยอดตู้กันนะครับผมนะคนละ10 20 100 1 200ก็มารวมนี่ลงนี่หมดนะครับผมนะดูแล้วกันนะครับดูนะอันนี้นะวันนี้พี่บีเหินจะกลับกับสาวคนไหนเนี่ยคืนนี้อ๋อไม่ครับผมนะไม่นะอันนี้พี่เหินมานั่งดูอยู่นะครับผมนะเดี๋ยวลูกศิษย์กูที่ดูอยู่นะไอ้เหี้ยพฤหัสนี้ประชุมนะอย่าลืมบอกนะพฤหัสเนี้ยใช่ครับเดี๋ยวประชุมเรียกประชุมกันนะก็ได้นี่นะครับผมนะก็ดูแล้วกันนี่ๆนะครับผมนะอันนี้ก็จะยกส่วนลำตัวแล้วครับส่วนลำตัวนะครับผมนะส่วนลำตัวนะดูแล้วกันนะครับยกลงนะเอาโซ่นะครับผมนะทีนี้กำลังเดินไฟแล้วนะครับตอนนี้เดินไฟต่อไฟกันนะครับนะประลำพิธีก็ต้องต่อไฟกันนะครับผมนะพิธีวันที่21พิธีสวดนี่ใครจะมาก็มาตั้งแต่5โมงเย็นก็ได้นะครับแต่มาเช้าก็ได้มีอาหารลงทานกินนะครับตลอดทั้งคืนนะครับก็มีเจ๊เฮียงนะครับเจ๊เฮียงเนี่ยนะครับผมเขาก็เหมาคือเรียกว่าเป็นเจ้าภาพนะครับให้คนได้กินนะครับทั้งช่างหล่อและคนที่อยู่ช่วยงานนะครับคนที่อยู่ช่วยงานก็สามารถเอาเต็นท์นะครับมานอนได้นะครับบรรยากาศดีนะอันนี้ลุงแดงมาแล้วนะครับอันนี้ลุงแดงนะอันนี้นะครับผมนะมากี่วันแล้วลุงแดงมายังไม่กลับเลยครับมา 3-4 วันแล้วครับลุงแดงยังไม่กลับเลยนะครับมาด้วยใจนะห้องน้ำนะครับตอนนี้นะครับ10ห้องนะครับถ้าไม่พอไปขี้ในป่าไอ้หานะกูมีเวลาทำได้แค่10ห้องครับไม่มีคนนะครับองตรงนะคนน้อยนะครับผมเนี่ยทำได้เท่าที่มีนะครับทำได้เท่าที่มีนะพฤหัสก็มาก็เอามาบ่ายๆแล้วช่วงบ่ายจะได้ต้องรีบกันแต่ผมอยู่นี่ตลอดอยู่แล้วแหละจะมาก็มาช่วยงานก่อนง่ายๆว่าถ้าจะมาเนี่ยที่มาช่วยงานงานมันมาตั้งแต่วันพรุ่งนี้แล้วงานจะเยอะแล้วถูกไหมวันไหนวันพรุ่งนี้วันพุธพฤหัสเนี่ยงานหนัก19แม่งเบาแล้วถูกปะศุกร์นี่คือวันจริงแล้วถูกปะล่ะพุธพฤหัสเนี่ยงานจะเยอะพรุ่งนี้ขนดินขนทรายอีกอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับผมแล้วก็คนอยู่กันเนี่ยนะครับมีแต่คนวัยรุ่นทิ้งทวนนะครับอาจารย์บอกรุ่นทิ้งทวนรุ่นทิ้งทวนแล้วนะครับทวนมีไว้ทิ้งครับไม่ได้มีไว้นี่ครับอาจารย์บอกทวนบอกอาจารย์บอกกูทิ้งทวนแล้วอย่าลืมสลักชื่ออาจารย์ไว้นะอาจารย์ที่ฐานนะเดี๋ยวเสร็จนะครับจะสลักชื่ออาจารย์เสรีไว้ที่ฐานแกไม่เคยสลักชื่อไว้นะครับนะอันนี้ก็สลักชื่อคนปั้นแต่เพียงผู้เดียวนะครับผมนะดูแมคโครนะอันนี้นะครับผมเนี่ยติดนะครับก็เลยเอาแมคโครมานะครับผมนะแมคโครมายกนะครับรถเทียบกลับก่อนนะครับผมนะ 7,000 ในการจ้างมานะทุกอย่างเป็นเงินเป็นทองหมดนะทำไมรักปู่จริงนะครับไม่ใช่ยักษ์สร้างยักษ์จริงนะครับไม่อลังการขนาดนี้นะครับเป็นคฤหัสถ์ที่สร้างยักษ์นะครับผมนะที่บอกว่าอสูรนะครับสำนักวิมานอสูรคืออสูรจริงๆนะครับ6เมตรไม่ธรรมดานะในการสร้างนะหล่อสำลิดนะครับหล่อสำลิดนะครับผมนะดูนะครับเดี๋ยวจะสำลอกพิมพ์กันนะครับก่อเตาก็เป็นช่างเตาแล้วจะมีการตั้งสารเพียงตานะครับสารเพียงตาอาจารย์ตั้งวันไหนนะอาจารย์เสรีสารเพียงตาอาจารย์ตั้งวันไหนที่ว่าเท่าหน้าผมนะเท่าตาผมเนี่ยวัน20ต้องตั้งนะเพราะว่าต้องบวงสรวงก่อน20ตั้งสารเพียงตาก่อนบวงสรวงกันวันที่20ถ้ามาก็มีการตั้งสารเพียงตาแล้วก็บวงสรวงย่อยก่อนนะครับแล้วบวงสรวงใหญ่ก็วันที่21นะครับใครจะมาก็ได้เหมือนกันนะครับผมใครจะเอาเครื่องเส้นมาวันที่20ก็ได้นะครับผมเล็กๆน้อยๆนะเผื่อไว้ได้กินได้อะไรกันนะครับผมแล้วเข้ามาใครมา20นะครับผมเนี่ยก็เข้ามาช่วยกันได้นะครับผมนะคือกูคนละไม้คนละมือทานนะครับทานฟืนยังต้องใช้อีกเยอะใช่ไหมอาจารย์ฟืนไม่พอนะครับฟืนอาจารย์บอกฟืนมีทานบริจาคอีกตันนึงแล้วทานสองตันแล้วทานสองตันแต่ฟืนเยอะเนาะฟืนเยอะมีกี่เตานะอาจารย์สำรอกกี่เตาใช้กี่เตา1 2 3 4 5 5 6 เตาครับนะฟืนไม่พอนะครับฟืนไม่พอนะตอนนี้กูต้องการฟืนต้องเป็นไม้แห้งนะ
ไม้สดไม่ได้นะครับขอเป็นไม้แห้งเกือบสดได้เกือบสดได้เกือบสดได้นะครับเกือบสดได้นะครับอาจารย์บอกว่าเป็นไรครับเกือบสดได้นะเอามากันเข้ามากันนะครับเข้ามากันนะครับผมนะคือก็คือส่วนตรงอกเยอะแล้วก็ตรงท่อนล่างเยอะแล้วก็ซุ้มก็เยอะนะซุ้มก็เยอะครับเสียนท่านก็เยอะเหมือนกันเยอะหมดนะครับเยอะหมดนะครับเพราะอาจารย์ปั้นใหญ่โตมากครับตอนแรกก็จะตั้นเล็กๆนะครับผมไม่ใช่ครับลามครับตอนแรกกะงบไม่เท่าไหร่ครับตอนนี้ลามไม่มีครับไม่มีคำว่าเท่าไหร่ครับแล้วแต่ปู่นะครับบอกแล้วแต่ปู่นะอาถรรพ์ต่างๆมากมายครับผมนะดูบรรยากาศในรอบนะครับแต่ละคนมีหน้าที่กันนะครับผมบอกแล้วว่ามันคือ24ชั่วโมงจริงนะครับผมเนี่ยในการทำในครั้งนี้นะครับผมเนี่ยพิธีของยักษ์นะครับผมเนี่ยที่บอกนะนะโดยอาจารย์ที่มึงด่ากันว่าบ้าๆคนนี้นะครับแต่มันสร้างจริงนะครับมันทำจริงนะครับผมเนี่ยเงินที่มันได้มาทุกอย่างเนี่ยนะครับผมก็บอกแล้วว่าก็คือขอแพร่ครับใครที่ว่านับถือยักษ์นะครับผมเนี่ยอย่าพลาดงานนี้นะครับทุกสายยานชั้นจตุมหาราชิกานะครับไม่ว่าจะเป็นพญานาคนะพญากุฎทุกอย่างนะครับผมนะก็มาร่วมงานได้หมดนะครับวันที่21มาสวดเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับผมนะใครจะมาก็มานะครับแล้วมาช่วยก็20ถึง23นะครับเอาเต็นท์มานะครับนะหรือไม่เอาเต็นท์เอาเสื่อมุ้งครอบมาก็ได้นะครับกางนอนในเต็นท์นะครับเต็นท์เยอะนะเนี่ยในเต็นท์น่ะยาวเลยนะครับผมนะปฏิหาริย์วันนี้ฝนไม่ตกนะครับฝนไม่ตกนะครับอันนี้ไม่หลับไม่ได้นอนเลยครับนี่เห็นครับในการปั้นสีพึ่งนะวันนี้สีพึ่งดูครับผมนะแหมพรีเซนเตอร์เรานะครับผมนะเดี๋ยวรอหงทองแป๊บนึงอยู่ในรถนะจะได้มีแรงครับหงทองนะบอกแล้วนะครับพวกยักษ์อสูรเนี่ยนะครับถ้าไม่มีเหล้านะครับทำงานไม่ได้นะครับนะค่อยๆจิบไปนะครับอย่าเสียนะเพราะตรงนี้ไม่ใช่วัดนะครับตรงนี้คือที่ของผมเองนะครับผมนะที่ของผมเองนะครับผมนะผมหลอมนะครับผมนะในสไตล์นะครับของผมนะยกแล้วนะครับตอนนี้ยกส่วนตรงส่วนล่างแล้วส่วนล่างเนี่ยจะสูงนะครับผมเนี่ยจะสูงจะใช้เตาท่านจะใหญ่นะครับในการสำลอกพิมพ์นะดูแล้วกันนะครับนะโอ้โหช่วยกันยันมืดนะครับยันมืดนะนะครับเริ่มนะครับตารถออกแล้วนะครับผมนะอันนี้ป้องกันกลัวนะครับกลัวการกระเทาะมากเลยนะครับนะภาวนานะครับผมนะอย่าให้ฝนตกแล้วกันในการเททองหลอมนะครับผมนะก็เข้ามากันนะครับผมมาร่วมพิธีกันเยอะๆแล้วกันนะครับนี่ดูบรรยากาศสดๆเลยแล้วกันนะครับผมนะ24ชั่วโมงครับวันนี้24ชั่วโมงครับ24ชั่วโมงจริงครับ24ชั่วโมงจริงนะครับวันนี้คือ24ชั่วโมงก็คือ24ชั่วโมงนะครับผมนะเหนื่อยกันนะครับเหนื่อยกันมาหลายคืนแล้วเป็น10คืนนะครับโอเคนี่เอาอ๋อนี่คือการวางเตานะครับนะวางตรงนี้ปั๊บนะครับนี่คือมานี่มาจากไหนนะครับคือมาช่วยงานต้องสัมภาษณ์คนนั้นนะครับมืออาชีพเหมือนกันนะดูนะครับนี่คือการวางจุดเตานะครับผมนะครับผมนะดูแล้วกันนะครับเฮ้ยช่วยกันใช่นะครับลงเลยไฟลงแล้วนะครับอันนี้นะครับเฮ้ยเสร็จแล้วก็ต้องยกอีกนะครับผมนะไม่ตกนะครับวันนี้ปฏิหารนะครับฝนไม่ตกนะราชบุรีที่อื่นตกล้อมรอบแล้วนะครับผมนะปีตรงนี้ไม่ตกครับเว้นให้ทำงานนะครับผมนะเว้นให้กอดเอานะครับนะแปลกนะนะครับท้องฟ้านี่มืดฟ้ามัวดินออกแล้วตอนนี้นะครับผมลงหมดแล้วนะครับผมนะชุดชิ้นส่วนนะครับอันนั้นช่วงช่วงอกช่วงใหญ่ๆนะครับนะลงแล้วนะย่อยๆก็เตรียมสำรอก6เตานะครับ6เตาแต่ถ้าเกิดหล่อขนาดใหญ่ที่สุดนะครับ70เมตรนี่ไม่รู้กี่เตานะครับก็งบดูงบประมาณแล้วกันนะครับผมนี่นะครับผมนะเริ่มทำดูนะดูรอบๆนะครับไฟเดี๋ยวต้องมาเดินไฟเดี๋ยวผมจัดให้ช่างไฟมาเดินอยู่แล้วพวกเต็นท์พวกเต็นท์น่ะจะมีไฟมาเดินวันเจสำคัญอาจารย์ต้องมีนี่มีไฟสีด้วยไฟตาลน่ะใหญ่ๆเลยมีเครื่องไฟรับรองเพราะว่ามีเครื่องปั่นไฟมีเครื่องปั่นไฟมีใช่ๆมีลำโพงมีเครื่องปั่นไฟมีทุกอย่างแต่ว่าเขาจะมาลงใกล้ๆวันงานมีแน่นอนอาจารย์สบายเพราะว่าผมไม่นี่หมดแล้วผมจัดการหมดแล้วทุกอย่างคือมีทั้งเครื่องปั่นไฟใช่มีเครื่องปั่นไฟมีลำโพงมีอะไรทุกอย่างมีครบจัดมาหมดแล้วไฟเฟยนะแต่ดูก่อนว่าไฟพอหรือเปล่านะครับยังไงครับผมบอกแล้วจัดอย่างงานวัดนะครับตอนนี้วันที่21มีโคโยตี้เลยนะอาจารย์แล้วมีมาเต้นรำอีกนะก็ต้องหามีโคโยตี้ด้วยช่างดูไหมโอ้สุดยอดครับโคโยตี้มาเต้นตรงไหนดีข้างหน้าตรงนี้พอดีนะครับนะที่ตรงนี้ปู่อยู่นี่เนาะข้างหน้านี้โคโยตี้น่าจะบริเวณลานว่างเลยนะครับผมเนี่ยโคโยตี้น่าจะบริเวณลานเนี่ยผมก็ดูนะแต่โคโยตี้ชุดไทยนะชุดไทยใส่กระโปรงสั้นเหรอไม่รู้สั้นไม่สั้นนะกลัวเป็นข่าวเหลือเกินนะครับผมนะป้าน้อยครับเอาโคโยตี้มานะครับก็จอดอยู่เลยเนี่ยรถไม่ติดนะจอดได้ในข้างหน้าเนาะ
รถเครื่องเสียงจอดได้เพราะว่าทำเข้ามานะครับจอดปุ๊บวนเข้ามาเนี่ยนะครับนะโคโยตี้มาเต้นบริเวณเนี่ยนะครับใครอยู่ดูก็ดูนะครับผมเนี่ยตอนนี้ไม่ตกนะครับบอกปาฏิหาริย์มีจริงนะตอนแรกมืดมาเลยนะครับไม่ตกนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับปู่ช่วยนะครับผมทุกอย่างนะแกอยากจะมาหล่อตรงนี้แหละปู่อ่ะแกอยากมาหล่อตรงนี้ไงที่เกิดที่บอกกันนะที่เกิดแกนะพวกนี้คือสถานที่ที่หล่อเสร็จแล้วสร้างเลยหล่อเสร็จแล้วสร้างโดมนี้เลยนะครับบริเวณนี้คือโดมที่รับสิทธิ์ในอนาคตที่สร้างองค์ปู่ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนะครับนะอันนี้นะครับโดมนี้จริงๆตอนแรกอาจารย์บอกจะหล่อนั้นนะผมไม่สบายใจเลยจนผมต้องมาเปลี่ยนต้องตรงนี้คือต้องตรงนี้ต้องนั่งเคลียร์ให้เสร็จอะเพราะหล่อนั้นไม่ได้โอ้ไม่ได้ต้องตรงนี้ต้องที่ของแกเนี่ยที่แกอยู่ตรงนี้ที่แกลงเนี่ยนะตอนแรกจะไปหล่อบริเวณข้างหน้านะครับกลัวติดนะครับสุดท้ายต้องมาเคลียร์พื้นที่นะครับผมนะไม่ยอมนะครับผมนะโชว์เปลี่ยนเลยนะครับตรงนี้ดูเย็นกว่านะดูเย็นดูโปร่งดูสบายลงตัวที่สุดนะครับตอนนี้นะโอเคนะครับผมนะเดี๋ยวรอไลฟ์สดนะครับตอนประมาณเกือบ3 ทุ่ม 2 ทุ่ม 45 ครับเจอกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วกันนะครับสวัสดีครับผม